ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของดินช้านานแต่เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนโลกของเราจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งทำให้ความชื้นของดินมีปริมาณลดลงบางที่นั้นมีความแห้งแล้งมากจนทำให้หน้าดินแตกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการดูแลรักษาดินคือการห่มดินเป็นวิธีการทำให้ดินมีความชุ่มชื้นจุลินทรีย์ทำงานได้ดีสามารถทำได้โดยการใช้ฟางและเศษเป็นไม้มาห่มดินจากนั้นโดยเลือกปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำชีวภาพดินที่แข็งก็จะกลับมาร่วนขึ้นเมื่อสภาพของดินดีแล้วพืชผลก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีซึ่งก็ส่งผลให้พวกเราได้รับประทานสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเกษตรกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกด้วย